สวัสดีค่ะวันนี้หาหน่อไม้ได้มาเยอะเลยค่ะนี่ค่ะหน้านี้มันเป็นหน้าฝนเนาะพอดีปลูกหน่อไม้ไปเลี้ยงเลยค่ะก็เลยได้มาเยอะแล้วทีนี้เราจะเก็บยังไงไม่ได้กินนานค่ะเพราะว่ากินฤดูที่ไม่มีหน่อไม้ออกนะคะเราจะทำง่ายๆค่ะพาทำง่ายๆคือไม่ต้องใส่ตู้เย็นค่ะคิดง่ายๆประหยัดไฟเราด้วยนะคะบางทีตู้เย็นเราเอาหน่อไม้แช่มันก็เปลืองเนื้อที่นะคะเดี๋ยวพาทำค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะปอกหน่อไม้ก่อนนะคะแล้วก็ปอกหน่อไม้ก่อนนะคะปอกหน่อไม้ก่อนแล้วก็เอาส่วนที่แข็งๆนะตกแต่งมาสวยๆค่ะปอกเสร็จแล้วนะคะแล้วมาล้างด้วยน้ำสะอาดค่ะแล้วก็เอาขึ้นค่ะทีนี้ก็เป็นขั้นตอนการแพ็คนะคะถุงแล้วก็ต้องเลือกขนาดที่พอเหมาะกับหน่อไม้ของเรานะคะที่ใช้ก็คือ7x11ค่ะแล้วก็มียางสำหรับรัดด้วยนะคะยางหนังยางเราจะเรียงหน่อไม้ลงถุงนะคะเรียงให้สวยๆค่ะประมาณให้ได้รับประทานได้ครั้งหนึ่งนะคะแต่ละถุงอันนี้ก็จะประมาณ 7-8 หน่อค่ะเสร็จแล้วเราก็รัดยางนะคะตอนแรกเราจะไม่รัดแน่นนะคะเพราะว่าเวลาเอาไปนึ่งมันจะพองมากค่ะใครมีหน่อไม้เยอะๆก็ลองทำแบบนี้นะคะเก็บไว้กินได้เป็นปีค่ะหรือว่าเราอาจจะทำไว้ขายก็ได้นะคะรสชาติหน่อไม้ของเราก็จะเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเวลาเราจะรับประทานเราต้องเอามาต้มให้รสขมมันหมดก่อนค่ะเมื่อแพ็คเสร็จแล้วเราจะเอาไปนึ่งนะคะนึ่งในน้ำเดือดประมาณ20นาทีค่ะเราจะไม่นึ่งนานสีมันจะไม่สวยค่ะครบ20นาทีแล้วค่ะเห็นไหมคะสีสวยเลยค่ะทีนี้เราก็ยกลงนะคะเพื่อไปแพ็คต่อค่ะยกลงมาแล้วเราก็มารัดใหม่ค่ะเพราะว่าตอนแรกเรารัดไม่แน่นนะคะแต่ว่าเราต้องกดไล่ลมออกจากถุงก่อนนะคะทีนี้เราจะซ้อนถุงอีกถุงหนึ่งนะคะป้องกันถุงแตกป้องกันฝุ่นหรือว่าป้องกันมดมากัดถุงให้เป็นรูนะคะแล้วก็รัดยางให้แน่นทีนี้เราเชือกฟางนะคะมามัดเพื่อเป็นการคล้องนะคะคล้อง2ถุงเราจะห้อยค่ะทำเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปห้อยในที่ร่มนะคะทำง่ายๆลองทำดูนะคะเก็บได้นานเป็นปีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็พาทำแค่นี้นะคะเจอกันคลิปใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ